สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะพบกันวันที่4กรกฎาคม2022นะคะวันนี้พลอยได้รวบรวมข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่แล้วมาให้ชมกันจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะAS ยื่นซื้อทรีบอร์ดแบร์มูลค่า 32,420 ล้านบาทค่ะถือว่าเป็นข่าวใหญ่สำหรับชาวนี้เลยนะคะเพราะว่าทาง Facebook Page ลงทุนแมนเนี่ยเขาได้รายงานข้อมูลว่า AS ยื่นซื้อทรีบอร์ดแบร์จาก Jazz นะคะมูลค่า 19,500 ล้านบาทค่ะพร้อมกับซื้อหน่วยลงทุน Jazz If ในมูลค่า 12,920 ล้านบาทนะคะรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 32,420 ล้านบาทค่ะดีลนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางค่าย True ก็เข้าซื้อ D-Tech แล้วส่วนทาง AS เนี่ยก็มีการขยับครั้งใหญ่เหมือนกันค่ะเพราะว่าเข้าซื้อ Tree Broadband นะคะที่เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของประเทศค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นคู่แข่งสำคัญของ True เลยก็ว่าได้นะคะ Apple ปล่อยโฆษณา Hard Knocks ซึ่งเป็นโฆษณาที่แสดงให้เห็นว่า Apple Watch Series 7ทนทานได้ขนาดไหนค่ะสำหรับใครที่อยากชมโฆษณานะคะก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ YouTube เลยสำหรับ Apple Watch Series 7เนี่ยเป็น Apple Watch รุ่นที่ Apple เคลมว่าทนทานที่สุดเท่าที่มีมาเลยนะคะด้วยคุณสมบัติด้านหน้าแบบคริสตัลนะคะที่หนาขึ้นมากถึง 50% ทนการแตกร้าวได้จอ OLED นะคะรวมกับเซ็นเซอร์สัมผัสเนี่ยช่วยให้ลดความหนาของเครื่องลงทนฝุ่นที่ระดับ IP6X และทนน้ำได้ลึกถึง50เมตรเลยทีเดียวค่ะApple Watch Series 7นะคะถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้หลากหลายกิจกรรมมากๆเลยค่ะซึ่งนอกจากตัวเครื่องที่มีความทนทานสูงแล้วนะคะก็ยังมีฟีเจอร์ต่างๆอีกมากมายเลยที่สามารถใช้งานได้ถ้าใครอยากชมรีวิว Apple Watch Series 7เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเข้าไปชมคลิปที่พี่ต้อมเคยทำไว้ได้เลยค่ะ Apple ประกาศขึ้นราคา iPhone บางรุ่นในญี่ปุ่นแล้วนะคะราคาแพงขึ้นสูงสุดมากถึง 20% เลยค่ะสำหรับ iPhone ที่ Apple ขึ้นราคาในญี่ปุ่นนะคะก็จะมี iPhone SE 3ความจุ 64GB ค่ะราคาเดิมเนี่ยอยู่ที่ 57,800 เยนนะคะขึ้นราคาเป็น 62,800 เยนค่ะและ iPhone อีกรุ่นนะคะก็คือ iPhone 13 Pro ความจุ 128GB ค่ะจากเดิมราคา 122,800 เยนนะคะขึ้นราคาเป็น 144,800 เยนค่ะการขึ้นราคาในครั้งนี้นะคะเหตุผลมาจากการที่ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นเนี่ยอ่อนตัวกว่าค่าเงินดอลลาร์อยู่ราวๆ 15% ซึ่งเป็นผลทำให้ราคาสินค้านำเข้าเนี่ยมีราคาสูงขึ้นค่ะและการขึ้นราคา iPhone ในญี่ปุ่นครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นสัญญาณที่บอกได้ว่า iPhone 14ที่กำลังจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้เนี่ยอาจจะมีราคาสูงกว่าเดิมเมื่อเทียบกับ iPhone 13ค่ะiFixit ออกมาชำแหละ MacBook Pro 13นิ้วชิป M2 ให้เห็นกันแบบจัดเต็มแล้วนะคะผลปรากฏว่าข้างในเนี่ยเหมือนกันแทบจะทั้งหมดเลยต่างกันแค่ชิปเท่านั้นค่ะจากคลิปที่ทาง iFixit นะคะได้ชำแหละ MacBook Pro 13นิ้วชิป M2 ออกมาเนี่ยจะเห็นได้ว่า MacBook Pro 13นิ้วชิป M2 รุ่นใหม่เนี่ยใช้ชิ้นส่วนภายในเหมือนกับรุ่นก่อนหน้าแทบจะทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องบอร์ดหน้าจอทัชบาร์และอื่นๆอีกค่ะแต่จุดที่แตกต่างกันนะคะจะเป็นในเรื่องของชิปบางตัวที่อัปเกรดใหม่นั่นเองค่ะหลังจากนั้นเนี่ยทาง iFixit นะคะก็ได้ทดลองถอดชิ้นส่วนจาก MacBook Pro 13นิ้วชิป M2 ไปใส่ในรุ่นชิป M1 นะคะก็พบว่าสามารถนำชิ้นส่วนไปใส่อีกเครื่องได้แต่พอลองเปิดใช้งานดูแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าบางคุณสมบัติเนี่ยยังใช้งานไม่ได้นะคะอย่างเช่น Trackpad Touch ID ซึ่งอาจจะถูกจำกัดจากระบบนั่นเองค่ะและนอกจากนี้เนี่ยทาง iFixit นะคะก็ยังยืนยันว่า SSD ของ MacBook Pro 13นิ้วชิป M2 ความจุ 256GB มีความเร็วอ่านเขียนข้อมูลช้ากว่ารุ่นชิป M1 นะคะเพราะว่ารุ่นชิป M2 เนี่ยจะใช้ชิป SSD 256GB เพียงตัวเดียวส่วนรุ่นชิป M1 จะใช้ SSD 128GB 2ตัวค่ะสรุปโดยรวมแล้วนะคะก็เป็นไปตามคาดที่ MacBook Pro 13นิ้วชิป M2 จะเน้นอัปเกรดชิปเป็นหลักไม่ได้อัปเกรดชิ้นส่วนอื่นๆค่ะถ้าใครอยากชมรีวิวเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปชมรีวิว MacBook Pro ชิป M2 เปรียบเทียบกับ MacBook Pro ชิป M1 ได้จากคลิปที่พี่ต้อมเคยทำไว้ได้เลยค่ะมีรายงานออกมาว่ากล่อง MacBook Pro 13นิ้วชิป M2 คือกล่องรุ่นชิป M1 ตัวเดิมที่เอามาติดสติกเกอร์ใหม่ค่ะทางเบนจามินมาโยนะคะได้โพสต์ข้อมูลนักอิงจาก MKBHD เนี่ยบอกว่ากล่อง MacBook Pro 13นิ้วชิป M2 นะคะใช้กล่องรุ่นเดิมคือชิป M1 ตัวเดิมเนี่ยแล้วเอามาติดสติกเกอร์ใหม่ค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางวาดิมยูเยฟเนี่ยก็ได้เคยโพสต์ไว้แล้วว่ากล่อง MacBook Pro 13นิ้วชิป M2 นะคะจะเป็นกล่องรุ่นเดิมที่เอามาเปลี่ยนฉลากใหม่เพื่อเคลียร์สต็อกเดิมค่ะแต่ถ้ามาดูกันจริงๆแล้วนะคะก็ถือว่าไม่น่าใช่เรื่องแปลกอะไรค่ะเพราะว่า MacBook Pro 13นิ้วชิป M2 นะคะถือว่าใช้ดีไซน์ตัวเครื่องทั้งภายในและภายนอกเหมือนกันกับรุ่นชิป M1 ทั้งหมดต่างกันแค่ตัวชิปเท่านั้นค่ะดังนั้นนะคะการที่นำกล่องรุ่นเดิมมาเปลี่ยนฉลากใหม่ก็ถือว่าเป็นการใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแบบฉบับของ Apple นั่นเองค่ะ FCC สหรัฐจี้ให้ Apple กับ Google นะคะแบน TikTok ออกจาก App Store หลังพบว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือสอดแนมของจีนค่ะการแบน TikTok กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งนะคะหลังจากที่ BuzzFeed News ได้รายงานข้อมูลว่าพนักงาน TikTok ของจีนนะคะสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ในสหรัฐได้โดยมีการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้จนถึงเดือนกรกฎาคม2022นะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ย TikTok แจ้งว่าจะไม่มีการส่งข้อมูลกลับไปให้จีนอีกค่ะในเอกสารของ FCC นะคะระบุว่าจะให้เวลา Apple กับ Google เนี่ยแบนแอป TikTok ออกจาก App Store จนถึงวันที่8กรกฎาคมนี้ถ้าไม่แบนนะคะก็จะต้องชี้แจงเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ดำเนินการค่ะ Brendan Carr เผยว่า TikTok ไม่ได้เป็นแอปที่เอาไว้ดูวิดีโอคนเต้นอย่างเดียวนะคะแต่เป็นแอปที่เก็บข้อมูลการค้นหาการยืนยันตัวตนข้อความแบบร่างข้อความในรูปภาพหรือแม้กระทั่งคลิปบอร์ดอุปกรณ์ของผู้ใช้ด้วยค่ะถ้าหากเราย้อนกลับไปเมื่อปี2020นะคะทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เคยสั่งแบนแอป TikTok มาแล้วด้วยเหตุผลลักษณะเดียวกันนี้เลยนะคะแต่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะว่าศาลไม่สั่งอนุมัติค่ะถัดมาในปี2021นะคะทางประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยก็ได้ยกเลิกคำสั่งนี้ไปค่ะพร้อมกับบีบบังคับให้ ByteDance นะคะที่เป็นบริษัทแม่ของ TikTok ทำการขายกิจการแล้วก็จดทะเบียนบริษัทในสหรัฐเพื่อที่จะสามารถเก็บข้อมูลผู้ใช้ที่เซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐได้ค่ะเพื่อไม่ให้ส่งข้อมูลกลับไปที่จีนอีกค่ะหลังจากนี้ก็ต้องมาดูท่าทีของ Apple กับ Google กันอีกทีนะคะรวมถึงทางฝั่งของแอป TikTok ด้วยว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าแอป TikTok ถูกแบนออกจาก App Store จริงนะคะก็เท่ากับว่าผู้ใช้ในสหรัฐเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานแอป TikTok ในสหรัฐได้อีกต่อไปนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นข่าวไฮไลท์ประจำสัปดาห์ที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องไอมอน Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ